แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเราจะมาเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม2567ว่าเดือนสุดท้ายของปีนี้จะได้รับการคนละเท่าไหร่ก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่กันในปี2568นะคะอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนธันวาคม2567ผู้มีสิทธิ์ยังคงใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างต่อเนื่องโอนเงินเข้าในวันที่1ธันวาคม2567ส่วนสำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะเบื้องต้นจะตรวจสอบสิทธิ์ 14.5 ล้านคนว่ายังอยู่ตามเกณฑ์หรือไม่พร้อมจะเปิดลงทะเบียนกลุ่มใหม่คาดว่าจะเริ่มได้ในช่วงเดือนมีนาคม2568และกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมหากผ่านตามเกณฑ์ใหม่ก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพราะจะได้รับสิทธิ์โดยอัตโนมัติโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม2567เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะรัฐบาลยังคงโอนวงเงินให้ต่อเนื่องและจะได้รับสิทธิ์ดังนี้วันที่1ธันวาคม2567นะคะวงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนระหว่างตุลาคมถึงธันวาคม67วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งก็จะมีบขส.รถไฟขสมก.รถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์นะคะตั้งแต่15มีนาคม66เป็นต้นไปโดยกรมบัญชีกลางโอนจ่ายตรงให้ผู้บริการส่วนลดค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนส่วนลดค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนและวันที่20ธันวาคม2567เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการนะคะซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกวันที่10ของเดือนผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยืนยันตัวตน27สิงหาคมถึง26กันยายน67จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังนะคะโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้รับมอบอำนาจนะคะเช็คบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำเดือนธันวาคม2567เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วว่าได้กันคนละเท่าไหร่ก่อนเปิดลงทะเบียนรอบใหม่ปี2568นะคะ